Shehi， 你有没有在想我？怎么一想到你，我就不知所措？Shehi， 从遇见你那天起，我是不是就深深爱上了你？ฮัลโหลทำไมกลับแล้วบอกแล้วไงว่าจะพาไปส่งบ้านน่ะฉันอยู่บ้านแล้วค่ะเพื่อนร่วมงานมาส่งไม่ต้องห่วงนะคะแค่นี้นะแฟนเธอเหรอไม่ใช่แฟนรูเมทโทรมาถามน่ะทำไมไม่ซื้อบ้านล่ะฉันเพิ่งซื้อ70กว่าตารางเมตรตอนนี้เปลี่ยนนโยบายสินเชื่อบ้านช่วงนี้น่าเสื้อสังหาฉันซื้อบ้านที่เจียเติ้งไกลไปหน่อยแต่มีรถไฟใต้ดินก็สะดวกดีนะฉันไม่ได้มีเงินเหลือขนาดนั้นฉันหนี้ท่วมหัวเลยยังสนใจงานที่ฉันเคยบอกไหมไม่ไปหรอกนายก็ไม่ไปนี่ฉันไม่ไปก็เพราะเธอไม่ไปไงทำไมอ่ะเฮ้ยขับดีๆสิอ๋อทำไมยังไม่กลับประชุมเลิกเร็วนี่เสือเฟยเขาเท้าแพลงผมก็เลยมาดูอ๋อผมว่าเฮาเจอพาเธอกลับแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อไม่ใช่เสียวเฟยเหรอไม่ใช่ผมก็คิดเหมือนกันคุณคงไม่คบเด็กฝึกหรอกใช่ไหมบางทีช่วงนี้คุณอาจแค่เหนื่อยเมื่อไหร่คุณจะพาแฟนมาเจอพวกเราบ้างจัดการเรื่องตัวเองกับหานไม่เมื่อยก่อนค่อยห่วงเรื่องคนอื่นเถอะคุณรู้อะไรมาไม่มีอะไรระหว่างผมกับไม่เมื่อยผมให้ขับมานี่ดึกดื่นทำไมเนี่ยไปส่งฉันที่รถหน่อยสิไม่รู้จอดไว้ไหนเหรอรู้ว่าอยู่แถวไหนเอาละคุยพอแล้วไปตามที่ฉันบอกก็พอ ภรรยาผมสวยมากและดูสูงส่งแถมยังสง่างามไม่เป็นไรยังไงเราก็แต่งงานกันแล้วเราเวลาก่อนได้ไม
มื่อคืนคุณดื่มเยอะไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยทำไมคุณไม่ถามผมว่าปิดได้กี่ดิวนี่ตั้งแต่ประกาศไปว่าเรากำลังจะแต่งงานกันผมปิดดิวได้รัวๆหลายดิวเลยนะคุณเชื่อไหมคุณคิดว่าไงมีความสุขไหมคุณมีความสุขก็ดีแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่มีความสุขพ่อคุณก็มีความสุขมากหน้าเขาตีนกาขึ้นแล้วเพราะยิ้มมากไปที่รักจุบผมหน่อยสิคุณเหม็นเหล้ามากไปอาบน้ำก่อนเถอะฉันกำลังจะจัดของไปสวิตเซอร์แลนด์มีอะไรต้องจัดแล้วซื้อที่นั่นได้ผมจะจัดตากล้องถ่ายรูปชุดแต่งงานให้คุณที่ไร่องุ่นเลยไงคุณจะเป็นตัวแทนไร่องุ่นจีนสวิสของเราว้าวการตลาดดีจริงๆนี่เฟยเฟยฮะเฉินเจียหยางมานี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้โอ้ยคุณพร้อมแล้วไหมฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมารับทุกวันหรอกผมอยากมานี่เฟยเฟยมีรถมาอีกคันแน่คันที่มาส่งเธอเมื่อคืนน่ะโอ้ช่วงเนี้ยเธอป๊อปไปมั้ยเนี่ยอย่าไปส่งเธอต้องต่อแถวแล้วนะคิดไปส่งฉันด้วยเหรอฉันไม่คิดจะไปขัดขวางเธอหรอกให้เขามารับเหรอฉันบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องมาเขาจำรถผมได้แน่ดูเหมือนเธอจะต้องให้ฉันช่วยในเวลาคับขันอยู่นะอย่าลืมบุญคุณล่ะมองอะไรไม่เคยเห็นรถสวยเหรอฮัลโหลเฮาเจอฉันออกมาแล้วล่ะเหรออ๋อไม่เป็นไรอ๋อพอดีฉันขึ้นแท็กซี่มาแล้วอ่ะใช่เกือบถึงสถาบันแล้วจ้าบ๊ายบายอะไรลูกคุณโกหกเก่งจริงออกไปแล้วเหรออ๋อผมจะถึงสถาบันก่อนเข้าได้ยังไงฉันลืมคิดไปมันทำไงอ่ะทำไงล่ะพ่อเจ๊อีเอารถมาคืนผมจะรีบไปรีบไปเถอะก็ได้นี่นะรีบกลับด้วยนะขอบคุณบายนี่เสร็จหรือยังทำแบบนี้ต่อไปพอเท้าหายหลังฉันก็พังต่อแน่ทนอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไปฉันว่ามันเหนื่อยกว่าขึ้นรถบัสซะอีกโอเคลุกได้แล้วคุณเทียนครับอ้าวเจ๊หยางเอ๊ะอะไรครับแฟนคุณเหรออ๋ออ๋อครับหน้าเธอมีผื่นทำของหล่นที่พื้นกำลังหาอยู่ไปครับไปคุณล็อกรถแล้วเธอจะออกยังไงเล่าฮะอ๋อเธอออกได้ครับไปครับไปเถอะ
หวัดดีเฮ้ยทำไมเพิ่งมาล่ะฉันไปห้องน้ำมานะอ๋อเสี่ยเฟยคะคุณเฉินระวังยังไม่หายอีกเลยค่ะจัดเรียงเอกสารที่ผมให้คุณเมื่อวานต่อนะค่ะคุณเฉินครับคืนนี้ถ้าไม่ต้องทำโอทีผมจะพาเสี่ยวเฟยไปตรวจข้อเท้าครับไม่ยังไม่ไปหาหมอเลยฉันไปตรวจแล้วไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องห่วงค่ะเฮ้ยนี่ดูสิมันบวมมากนะน่าจะเอ็กซเรย์เอาละนั่งที่ขอบคุณค่ะพ่อนี่เสี่ยวหัวโจหนานจะไปสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตัวกันบ้างแล้วหรือยังไม่ต้องเตรียมอะไรค่ะแค่นิดหน่อยยังจัดกระเป๋าไม่เสร็จเลยครับวันนี้ผมไปสถาบันกับเธอมาเอาไปสถาบันเหรอแจกขนมงานแต่งนะคะใช่สิไม่งั้นบางคนไม่รู้ว่าคุณแต่งงานกับผมวันนี้ผมเพิ่งเคยไปสถาบันตอนแรกคิดว่าจะใหญ่ที่แท้แค่ตึกเก่าๆล่ามพวกนั้นไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยคุณไม่คิดว่าใครเก่งทั้งนั้นล่ะภรรยาผมมองว่าผมดีผมโอเคสิวหัวคุณว่าผมดีไหมทำไมเธอจะแต่งงานด้วยทำไมมีคนเยอะแยะอยากคบเธอแต่นายดีที่สุดแล้วไงเพราะงั้นโจหนานนายถึงได้เป็นลูกเขยในอุดมคติของฉันพ่อครับพ่อพูดดีจังมาดื่มกันครับมาข่าวคอนเฟิร์มเขาว่าเธออยู่กับเฉินเจียหยางอ่ะไม่สังเกตเหรอเฉินเจียหยางเปลี่ยนไปมากไม่สังเกตได้ไงเขาไม่ใช่แค่เลิกตะโกนใส่คนอื่นแล้วแต่เขายิ้มให้เราด้วยได้ยินว่าเพราะเสี่ยวเฟยเพราะใครนะเสี่ยวเฟยเหรอนายไม่รู้เหรอเสี่ยวเฟยเก่งนะเอาชนะปีศาจได้ด้วยจริงเหรอเนี่ยแต่เสี่ยวเฟยคอยขัดเขาตลอดเลยนะขัดเหรอพวกเขาสนิทกันมากๆแกล้งโหดใส่กันแต่ที่แท้คบกันอยู่เนี่ยเราเหมือนก้างขวางคอเลยนะเรานี่โง่กันจริงๆเลยเสี่ยวเฟยนี่จอมวางแผนจริงๆเธอไม่ใช่แค่จอมวางแผนนะคราวก่อนเธอให้เราทุกคนเรียกฉายาเฉินเจียหยางว่าอะไรนะเรียกนายปีศาจฉันก็ทำตามเสี่ยวเฟยเรียกว่าปีศาจด้วยเฮ้ยหลอกฉันไม่ได้แล้วล่ะ ตำแหน่งงานที่นี่แบบถาวรไม่ใช่นายคนเดียวเราก็แยกกันหมดเสี่ยวเฟยต้องได้แน่อ๋อนี่ฮาวเจอนั่งนี่อ๋อกินข้าวมะไม่เป็นไรฉันซื้อใส่กล่องแล้วแล้วทำไมซื้อ2กล่องล่ะเสี่ยวเฟยก็เท้าแพลงซื้อให้เธอด้วยนะเฮาเจ๋อเลิกห่วงจนตาบอดได้แล้วมีคนคอยดูแลเธอแล้วนายต้องต่อแถวคิดดูเราแค่เด็กฝึกงานจะสู้หัวหน้าได้ไงนายคิดดูดีๆนะหัวหน้าอะไรนะหมายความว่ายังไงอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนายพูดจาแปลกๆนะนายอย่าพูดสิอยากให้เรื่องยุ่งยากเหรอฉันเนี่ยนะสวัสดีครับสั่งอาหารครับ1ที่มีซุปที่ไว้สำหรับบำรุงไหมครับครับเอาอันนั้นส่งสถาบันครับขอบคุณเข้ามาคุณเฉินยุ่งไหมครับผมอยากถามอะไรหน่อยเอาสิคุณกับเสี่ยวเฟยคบกันอยู่ไหมครับไม่ได้คบนี่อ๋อคุณจีบเธออยู่ล่ะครับใครบอกคุณเหรอเขาลือกันทั่วเลยครับข่าวลือก็เป็นแบบนั้นเองละไม่เป็นไรผมบริสุทธิ์ถ้ารู้ตัวว่าบริสุทธิ์แล้วโอเคก็ดีแต่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมคุณควรลบความเข้าใจผิดให้เสี่ยวเฟยหมายความว่าไงมันไม่แฟร์กับเธอใช่ไหมล่ะครับผมเองทำงานเคียงข้างเสี่ยวเฟยตลอดเธอทำงานหนักกว่าใครถ้าเธอได้ตำแหน่งงานถาวรที่สถาบันด้วยตัวเองก็ดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะดีอย่างที่เป็นนะครับถ้ามีคนนินทาว่าเธอได้ตำแหน่งมาอย่างไม่ขาวสะอาดถ้าคุณรู้ว่านี่แค่ข่าวลือคุณก็ไม่ควรเอามาใส่ใจ
ถ้าข่าวลือมีผลกับคุณแปลว่าคุณอ่อนแอเซียวเฟยยอมทนทำงานกับผมมาจนถึงตอนนี้เธอไม่อ่อนแอขนาดนั้นคุณเฉินคุณเฉินข้อมูลได้แล้วค่ะนี่นี่นี่มานี่มาฉันไม่เป็นไรฉันรบกวนหรือเปล่าคะไม่นะวางนี่นะคะเราคุยเรื่องคุณอยู่เฮาเจอบอกมีข่าวลือกันว่าผมชอบคุณเป็นไปได้ยังไงจริงไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้ยินผมแค่อยากทำความดีเลยมาบอกพวกคุณนะทำไมถึงมีข่าวลือแบบนั้นฮะไม่จริงหรอกแล้วคุณชอบผมไหมโอเคสายหัวจนหัวหมุนแล้วได้ยินใช่ไหมผมไม่สนใจเธอเธอก็ไม่สนใจผมปัญหาจบแล้วคุณเฉินผมวุ่นวายขอโทษด้วยนะครับผมพาเสี่ยวเฟยไปทานข้าวแล้วนะครับไปกัน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 บ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมเพิ่งสั่งอาหารไปเบอร์ลงท้าย7063ผมขอยกเลิกนะครับขอบคุณครับมานี่มาไปค่อยๆนะค่อยๆระวังค่อยๆนะระวังด้วยนั่งก่อนนั่งก่อนนะกินร้อนๆจากนี้ฉันจะไปซื้อข้าวให้เธอแล้วตอนค่ำฉันจะไปส่งที่บ้านกินเลยฉันไม่หิวกินสิถ้าอย่างงอแงแบบนี้นะฉันงอแงที่ไหนกันล่ะนายนี่แปลกจังฉันแปลกยังไงล่ะเป็นห่วงเธอไม่ได้เหรอนายไม่ต้องก็ได้อะฉันเดินเองได้เอานี่เธอจะไปไหนอ่ะฉันพาไปปล่อยนี่ว่างกันนักเลยไม่ต้องไปซ้อมหรือยังไงเสี่ยเฟยออกมาข้างนอกเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีมีปัญหากับเผาเจอหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่มีนั่งลงเตรียมตัวสอบมองผมทำไมคุณบอกไม่เป็นไรตอนนี้กรุณาหลับตาของคุณลงและที่นี่คือศาลากลางของกรุงปารีสรองนายกรัฐมนตรีกำลังให้รางวัลผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นรางวัลของพลเมืองดี10ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ทำประโยชน์หลายประการที่เป็นไปเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศจีนและฝรั่งเศสนี่คือศาลากลางของปารีสรองนายกกำลังให้รางวัลผู้หญิงที่เป็นรางวัลพลเมืองดีในเวลา10ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ทำประโยชน์หลายประการเพื่อความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสผู้หญิงคนนั้นชื่อเสี่ยวเฟยเธอเป็นล่ามที่เก่งมากมาจากประเทศจีนตอนนี้เธอกำลังเดินขึ้นเวทีอย่างสง่างามเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ผู้หญิงคนนั้นชื่อเสี่ยวเฟยเธอเป็นล่ามที่มีประสบการณ์สูงและเก่งมากมาจากประเทศจีนตอนนี้เธอกำลังเดินขึ้นเวทีก้าวขึ้นอย่างสง่างามกำลังเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ที่ฉันได้มายืนต้องขอบคุณคนคนหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้สอนฉันเป็นเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นที่ปรึกษาชีวิตของฉันถ้าไม่มีเขาฉันคงไม่อยู่ที่นี่
ขาช่วยให้ฉันตั้งเป้าหมายให้เข้าใจว่าฝันคืออะไรแม่หลังประสบความสำเร็จและได้รับความนับถือแล้วเธอก็ยังต้องการต่อสู้เพื่อเป้าหมายที่มีของเธอแม้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับแล้วเธอก็ยังต่อสู้เพื่อเป้าหมายของเธอไม่เลวลื่นไหลมากแปลได้ถูกต้องงั้นต่อไปคุณต้องเข้าในห้องล่ามมีอะไรรีบกลับไปสิอย่าให้เขารอนานคุณเฉินฉันปิดบังบางอย่างค่ะคบกับห่าวเจอเลยไม่ใช่ค่ะจะคบกันในสถาบันก็ได้แต่ต้องเป็นหลังได้ตำแหน่งถาวรต้องระวังหน่อยอย่าให้มีผลต่องานคุณทั้งคู่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้คบกับเขาคุณไม่เข้าใจภาษาจีนต้องให้ฉันแปลไหมคะไม่ต้องนี่เดี๋ยวฉันไปส่งอ๋อไม่ต้องหรอกแถวนี้เรียกแท็กซี่ไม่ได้หรอกนายอยู่นี่ฉันก็เลยเรียกไม่ได้ไงเฮาเจอขอบคุณนะที่ดีกับฉันเสมอทำแบบนี้คนอื่นจะคิดว่าเราคบกันอยู่นะฉันว่านายไม่ควรทำดีกับฉันมากนะไม่ว่าจะเพราะอะไรขอบคุณนะฉันอยากพาเธอไปส่งที่บ้านนะสวัสดีครับคุณอยู่ที่ไหนครับใช่ทางเข้าสถาบันมีผู้หญิงที่เขาเท้าแพลงอยู่พาเธอไปส่งบ้านด้วยไม่ต้องพูดอะไรโอเคโอเคขอบคุณนะครับให้ฉันพาไปเถอะนะไม่ต้องหรอกนี่ดูข้อเท้าเธอสินี่นั่นแน่เท้าดีขึ้นเยอะเลยนะจำสัญญาเมื่อเช้าได้ไหมได้เวลาทดแทนแล้วนะเร็วขนาดนั้นเลยท่าดำฉันเตรียมชุดให้เธอแล้วเธอแค่ต้องไปปาร์ตี้หมุนตัวสวยๆแล้วคุยกับคนมีแต่พวกโปรดิวเซอร์มือรางวัลถ้าไม่ทำฉันอดงานนี่รองเท้าเธอยังเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยฉันก็เท้าแพลงอยู่ไอ้ฉันใส่ส้นสูงแบบนั้นเนี่ยนะเฮ้ยเธอแค่ทนนิดเดียวเองอย่างมากก็แค่15นาทีเท่านั้นน่ะนี่มันยากขนาดนั้นเลยเหรอแค่บทผู้ช่วยฉันน่ะไม่ใช่ผู้จัดการเหรอสภาพเธอตอนนี้แค่ผู้ช่วยผู้ช่วยหรูมากแล้วนะงั้นฉันใส่ส้นเตี้ยได้ไหมผู้ช่วยส้นเตี้ยไม่เป็นไรหรอกเธอไม่อับอายใครแน่หน่อยรองเท้าฉันหลุดไอ้นี่ช้าแล้วนะถ้าช้ากว่านี้ไม่เหลือที่ยืนแน่ปาร์ตี้คนเยอะชะมัดเลยมีแต่คุณแย่งกันมาตรงๆให้บัตรเชิญฉันมาจำตรงๆได้มะที่เป็นแฟนเก่าเจ้าหนานเนี่ยเจ้าหนานเหรอไอ้นี่กลับมานะอยู่ช่วยฉันก่อนไงตอนนี้ฉันไม่มีละครเลยถ้าฉันไม่มาปาร์ตี้พวกเนี้ยถึงจะมีบทมาเหมาะก็ไม่มีใครคิดถึงฉันหรอกวงการนี้ก็แบบนี้15นาทีนะเอ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดอะไรกันขอบคุณด้วยนะครับ
จริงๆที่นี่มีชีวิตชีวาจังดูรอบๆสิสาวๆเต็มไปหมดเลยมีชีวิตชีวาจริงๆผมเชิญพวกเข้ามาให้บรรยากาศดีนะครับคุณนายจังคุณต้องเข้าใจบางเรื่องในการทำธุรกิจฉันเป็นผู้ช่วยคุณอูเฟยเฟยค่ะหัวเต้าทำธุรกิจเราควรทำตามกฎเมื่อพูดคุยตารางงานนะดูวัยรุ่นพวกนี้สิพวกเขายังไม่ทันเริ่มธุรกิจเลยก็เล่นสนุกกันซะแล้วฉันบอกว่าไงล่ะถึงได้บอกว่าต้องขอคำปรึกษาจากคนเก่งๆอย่างเธอบ่อยๆไงไปก่อนนะไปกันเถอะแป๊ะได้เวลาแล้วเตรียมตัวกันเถอะโอ้โหนี่ใครเนี่ยคุณเจียอีไม่เจอกันนานเลยช่วงนี้ยุ่งอะไรอยู่ล่ะครับเรื่องอะไรก็ได้ก็แค่ถ่ายหนังกับงานแสดงอื่นๆอ๋อจริงสิฉันเพิ่งเจอโปรเจกต์เหมาะคุณผู้บริหาร2คนสนใจอยากจะทำหนังบ้างไหมคะคุณผู้หญิงคนนี้คือคุณผู้หญิงคนนี้คือผู้จัดการของฉันเสี่ยวๆเธอเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยยังเมาเครื่องอยู่บ้างนะคะฉันมึนหัวนิดหน่อยค่ะอ๋อนี่นามบัตรผมครับสนใจคุณมากกว่านะนามบัตรฉันหมดพอดีคุณมีเวลาไหมไม่เป็นไรขอเบอร์คุณไว้ก็ได้เพื่อไว้ร่วมงานกันนะครับใช่ไหมคะอ๋อค่ะใช่เอาไว้ค่อยคุยกันนะคะคุยกันงั้นฉันไปก่อนนะคะขอไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาครับทีนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วนะใครสนคุณนี่ฮัลโหลจีนเป่าแฟนเจียมหมิงคนก่อนรับเงินแล้วก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันจำได้อย่างนั้นเธอจำได้ไหมครับ 50,000 หยวนเธอไม่เอาเธอบอกจะเอา 100,000 แล้วเธอก็หายไปเลยมีอะไรครับฉันว่าฉันเห็นเธอนะ I'll bring vodka to have Bloody Mary No, in a restaurant How about the plot? อาทิตย์นี้ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลถ้าคุณเป็นอะไรผมไม่ได้อยากมากวนคุณแต่คุณไม่ไปโรงพยาบาลเลยมาดูอย่าเมินใส่ผมสิโทษทีค่ะที่ทำแบบนั้นไม่โทษผมแล้วเหรองั้นเป็นเพื่อนกันได้ไหมฉันมีเรื่องจะถามคุณเอาสิทำไมคุณเปลี่ยนด้านที่เรียนเฉพาะทางจากจิตวิทยาไปประสาททำวิจัยเรื่องเนื้องอกหลอดเลือดด้วยใช่เหตุผลที่คุณคิดนั่นแหละเจียหมิงฉันบอกคุณแล้วว่าตั้งแต่6ปีก่อนเรื่องเราเป็นไปไม่ได้เป็นเพราะแม่ผมเหรอหรือเพราะผมในอดีตเซียวเฟยอย่าห่วงเลยผมจะไม่ให้ใครขัดขวางเราอีกแล้วผมรู้ว่าเรื่องของเรามันก็นานมาแล้วแต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วไม่ใช่เหรอที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งมันอาจเป็นโชคชะตาก็ได้ไม่ใช่หรอกเราไม่เหมาะสมกันเราควรเป็นแค่เพื่อนกันทำไมล่ะคุณรักคนอื่นแล้วเหรอฉันไม่ได้รักใครทั้งนั้นฉันแค่อยากพึ่งพาตัวเองและพาแม่ฉันไปรักษาผมช่วยคุณได้เสี่ยเฟยผมทำงานวิจัยเนื้องอกหลอดเลือดทั้งในและต่างประเทศผมทำงานวิจัยเรื่องนี้ก็เพราะคุณขอโทษนะฉันรับเอาไว้ไม่ได้หรอกก็เหมือนตอนที่ฉันตอบรับความรู้สึกคุณไม่ได้นั่นไงแต่คุณรับเงินที่แม่ผมให้คุณไปแล้วเนี่ยนะบอกได้ไหมทำไมคุณติดค้างคำอธิบายผมเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมยอมรับได้ที่คุณจะอธิบายไม่ได้ผมรู้ดีว่าแม่ผมทำกับแฟนผมยังไงบ้างเชื่อผมสิแม่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยฉันเองที่ขอเงินจากแม่คุณทำไมอ่ะฉันเป็นคนแบบนั้นฉันต้องการเงินนั่นฉันต้องการเงินนั่นไปรักษาแม่ฉันคุณพูดตรงแบบนั้นฉันไม่ใช่คนอ้อมค้อมคุณจะหลอกผมว่าคุณมีปัญหาว่าคุณยังรักผมอยู่ผมเต็มใจเชื่อฉันบอกแล้วไงเจียหมิงเราไม่เหมาะสมกันหยุดเถอะอย่าเสียเวลากับฉันอีกเลยนะผมจะเสียใจไหมมันแล้วแต่ผมไม่ต้องห่วงหรอกมีคนที่ชอบไหมเข้าใจแล้ว
แม้หลังประสบความสำเร็จและได้รับความนับถือแล้วเธอก็ยังต้องการต่อสู้เพื่อเป้าหมายที่มีของเธอแม้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับแล้วเธอก็ยังต่อสู้เพื่อเป้าหมายของเธอนั้นต่อไปคุณต้องเข้าในห้องล่างฮัลโหลฮัลโหลฉันเองค่ะไม่มีอะไรไม่สิฉันถามให้คนอื่นน่ะฉันมีเพื่อนเรียนฝรั่งเศสเหมือนกันเกรดประมาณเดียวกับฉันแต่มีปัญหาด้านจิตใจปัญหาด้านจิตใจอะไรเธอเข้าห้องล่างไม่ได้พอเธอเข้าไปแล้วจะพูดติดอ่างกำลังพยายามจะเข้าสถาบันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยผมประชุมอยู่ไว้คุยพรุ่งนี้นะสวัสดีเพราะว่าเสี่ยวเฟยไม่ไปกับเขาหรอกผมว่าเพราะว่าเสี่ยวเฟยเธอปฏิเสธหาวเจ๋อฟังอยู่เลยให้ข้อเสนอที่ดีกว่ากับเธอข้อเสนออะไรนอกจากให้ค่าแรงสูงกว่าจุดอ่อนของฟังอยู่คือพวกเขาออกใบอนุญาตอาศัยอยู่ให้ไม่ได้พวกเขาเสนอว่าถ้าเข้าสถาบันเราได้และลาออกหลังจากได้ใบอนุญาตจากเราจะจ่ายค่าปรับให้ขี้คงที่สุดเลยนะทำไงได้โลกธุรกิจแบบนี้คุณรู้ได้ไงว่าหาวเจ๋อจะย้ายงานพวกเขาส่งอีเมลให้หาวเจ๋อเพื่อต่อรองเงินเดือนตอนหาวเจ๋อตอบเขาเผลอซีซีผมด้วยหัวหน้าคิดยังไงครับยอดเลยนะเรามีคู่แข่งกันแล้วนะคุณเฉินเราจะเปรียบเด็กพวกนี้ก็พวกคุณแต่ก่อนไม่ได้คือบอกตรงๆเขาทันโลกมากกว่าคนอยากไปไม่ใช่ที่เราต้องการคอยสังเกตไปแล้วกันหลังเสร็จงานกระทรวงแรงงานและสุขภาพสวิสค่อยคุยกับเขาถ้าเขาอยากไปจริงเราก็บังคับให้เขาอยู่ไม่ได้บอดแลถือเป็นผู้มีพรสวรรค์สูงสุดของอารยธรรมคริสเตียนงานของเขาสะท้อนได้ถึงคุณธรรมและเกียรติยศความรู้สึกผิดและความโชคร้ายของอารยธรรมอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันสะท้อนความเกลียดชังการประหารด้วยการตัดหัวและบอกถึงวันสิ้นโลกตัดสินใจหรือยังไปกับฉันมะฟังอยู่ออกใบนั้นให้ไม่ได้แต่สถาบันออกให้เราได้ฉันต้องเลือกที่นี่ไหนว่าไหมฟังอยู่บอกว่าลาออกหลังได้ใบอนุญาตอยู่อาศัยแล้วไปทำงานกับเขาฟังอยู่จ่ายค่าปรับให้ไม่ต้องห่วงหรอกนี่เงื่อนไขของฟังอยู่มาดูสิตั้งแต่ริมไม่ต้องรีบนะคิดดีๆเลยก็ไม่ใช่เพียงบทกวีอีกต่อไปรู้สวัสดิ เธอได้ยินอะไรบ้างถ้าบอกเฉินจี้หยางจะทำไงอย่าห่วงเลยฉันคุยกับเธอเองนะเซฟเฟยเท้าดีขึ้นแล้วเหรอดีขึ้นแล้วล่ะสบายมากเดี๋ยวเราก็ไม่อึดอัดกันแล้วฉันจะออกจากสถาบันนายออกเหรอฉันไม่คิดว่ามีเหตุผลที่ต้องอยู่ก่อนหน้านี้ฉันใจร้อนไปขอโทษด้วยนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้สิอย่าบอกครูเรื่องฉันจะออกนะฉันอยากบอกพวกเขาเองนะได้ตัดสินใจดีๆนะเธอด้วยนะเอานี่ไปสินี่ครูฝึกที่ฟังอยู่ชื่นชมเธอมากอ๋อฉันรับไว้ไม่ได้หรอกฉันอยากอยู่ที่สถาบันต่อแล้วเรื่องที่นายจะไปนายควรรีบตัดสินใจแล้วแจ้งพวกเขานะแบบนั้นแฟร์กับทุกคนที่สุดฉันเข้าไปนะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วนะนอกจากชื่อเสียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทำให้สถาบันอื่นดีกว่าเธอคิดหรือว่าเธอจะได้เป็นทูตนะถึงจะได้เป็นก็อีกหลายปีแน่เลยเซียวเฟยเตรียมเอกสารเสร็จหรือยัง
ฉันส่งให้คุณแล้วนี่เป็นรูปเล่มค่ะไปห้องสมุดกับผมคุณเฉินเมื่อคืนคุณคุยกับผมเรื่องเพื่อนเป็นไงแล้วไม่ต้องห่วงลืมมันไปเถอะค่ะคุณเฉินแล้วก็เก็บเป็นความลับสถานการณ์ของเธอไม่เหมาะกับสถาบันขนาดนั้นหรอคะใช่สิมันเป็นเรื่องหลักการคุณมีทางช่วยเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะสถาบันไม่ใช่องค์กรการกุศลนะเซียวเฟยอาจจะบอกกับคุณเฉินแล้วเธอสัญญาจะไม่พูดนะฉันเห็นเธอกระซิบกระซาบกับเฉินเจียหยางบอกว่าเป็นความลับเฉินเจียหยางก็พูดบอกว่าพวกเขาไม่เหมาะกับงานน่ะไหนว่าจะพูดเรื่องอะไรอ่ะถึงบอกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่เรายังไม่ได้ตัดสินใจฉันแค่กลัวว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับเราอ่ะคุณแปลเอกสารกระทรวงแรงงานและสุขภาพสวิตหรือยังเรื่องปฏิรูประบบการแพทย์ของจีนน่ะแปลแล้วค่ะกำลังรอคุยเลยตอนแรกฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้ที่ทำงานแต่คุณชวนคุยตลอดดูสิรู้ไหมทำไมผมให้คุณเตรียมเอกสารไม่รู้ค่ะเพราะผมได้ยินคุณพูดถึงอาการป่วยแม่คุณตอนนี้เราผ่าตัดโรคนั้นในประเทศไม่ได้ผมก็เลยอยากให้คุณใช้โอกาสนี้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากสวิตขอบคุณค่ะอย่าคิดอะไรมากเลยไม่ได้ให้เตรียมเอกสารเพื่อถามคำถามง่ายๆขึ้นอย่างเดียวผมแค่คิดว่าคนในครอบครัวป่วยมันจะดีกว่าถ้าคุณรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันเยอะๆคุณไม่พูดแบบนั้นก็คงดีรู้สึกติดหนี้บุญคุณต้องทำงานเพิ่มยังไงก็ไม่รู้ผมอยากบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองผมก็เข้าใจนะคือฉันปรึกษาพวกเขาได้หรือไม่คะไม่มีอะไรที่คุณอยากบอกผมจริงๆเลยไม่มีค่ะก็ดีแล้วช่วงนี้ที่นี่วุ่นวายไม่อยากให้ผิดพลาดเธอว่าเสี่ยวเฟยคงไม่ได้บอกเฉินเจียหยางใช่ไหมมีอะไรคุยอะไรอ๋อเปล่าเลยครับคุยเรื่องแปลเอกสารได้สองคนประชุมกันอ๋อครับคุณอยู่แปลเอกสารต่อแปลเสร็จแล้วครับผมว่าฟังด้วยดีกว่างั้นก็หาอะไรทำนะเอาเจอก็เด็กฝึกงานคุณไม่ใช่เหรอครับใช่สถาบันจะให้ทำอย่างอื่นเธอคิดดูสิฟังอยู่ให้ข้อเสนอดีมากนะอนาคตดีกว่าที่นี่แน่พวกเธอจะไปกับฉันไหมคิดดูดีๆนะมีอะไรอ่ะเซียวเฟยต้องบอกเฉินเจียหยางเรื่องนายจะไปแล้วแน่ๆไม่งั้นลีเลยไม่ทำกับนายแบบนี้หรอกเอางี้แทนที่จะโดนไล่ออกออกกันให้หมดเลยทุกคนตัดสินใจกันแล้วหรือยังโดนแทงข้างหลังแบบนี้ไม่อยากไปก็ต้องไปงั้นเดือนนี้ฉันออกไปงานนอกเยอะเห็นว่านอกจากค่าแรงที่ได้แล้วแล้วก็จะข้างนอกเราก็ยังได้โบนัสด้วยอีกนะได้หลังจากฝึกงานจบแล้วอ่ะโดนไล่ออกจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาต้องแจ้งเหตุผลถ้าไล่เราออกอ้างแค่คำพูดเฉินเจียหยางกับเสี่ยวเฟยไม่ได้นะได้ถ้ามันแย่ลงฉันลาออกเองจะไม่ลากพวกนายมาเอี่ยวพวกนายอยู่สถาบันต่อไปโอเคไหมรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆไม่อยากเชื่อว่าเสี่ยวเฟยแทงข้างหลังเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงเล่นกันแรงมากไปนะงั้นเรื่องที่เป็นข่าวลือก็มีมูลนะสิมีข่าวลือเธอสนิทกับเฉินเจียหยางไม่ใช่เหรอทำ
ถ้าไม่มีคำอธิบายอื่นสำหรับข้อนี้แล้วก็ดูข้อต่อไปเลยนะลูกนกฟีนิกซ์ร้องเพลงเก่งกว่าแม่แล้วจะแปลยังไงคะมาคุยกันนั่นน่ะสิเห็นไหมดูสิยังไงดูแปลกไปเยอะเลยอ่ะดูแปลกๆอยู่นะต้องมีอะไรแน่ๆเลยล่ะแต่อาจจะเป็นสปายนะพวกเราต้องระวังตัวให้ดีล่ะใช่น่าสงสัยจังเลยอ่ะนี่ลองแปลคำนี้ฉันหน่อยสิเห็นไหมมันออกเสียงยังไงนะอย่างนั้นแปลได้ว่าลูกนกฟีนิกซ์สามารถร้องเพลงได้เก่งกว่านกฟีนิกซ์แก่ร้องเหรอฉันว่าแปลรูปอนาคตดีกว่างานแถลงข่าวของสวิสบอกว่าปฏิรูปการแพทย์หมอเด็กๆจะมีอนาคตดีขึ้นรูปอนาคตบางทีแปลเป็นรูปอนาคตอาจจะดีกว่าหลีชางอินคงพูดถึงอนาคตตอนเขาเขียนประโยคนั้นงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นลูกนกฟีนิกซ์จะร้องเพลงเก่งกว่านกฟีนิกซ์แก่อย่างนั้นเหรอจะไม่แอบบอกคุณเฉินใช่ไหมว่าแปลรูปปัจจุบันดีกว่าฮาเจอฮาเจอฮาเจอมีอะไรเหรออยากให้ทำอะไรหรือเปล่าหรือคุณเฉินให้มาบอกว่าให้ฉันทำอะไรฉันคิดว่านายมีเรื่องไม่พอใจฉันอะฉันเหรอไม่มีไม่กล้าหรอกเราเป็นเพื่อนกันถ้ามีเรื่องเข้าใจผิดก็คุยกันสิไม่มีอะไรให้คุยฉันจะไม่คุยอะไรกับเธออีกแล้วเธอจะได้ไม่เอาไปบอกคุณเฉินเจียหยางฉันไปบอกอะไรเฉินเจียหยางเหรอฉันจะเปลี่ยนงานไงฉันไม่ได้พูดนะเฮาเจอไม่ให้เก็บเป็นความลับฉันก็รับปากแล้วนี่อ๋อเหรองั้นพระเจ้าคงรู้ฉันไม่ได้บอกจริงๆอะเชื่อฉันเถอะเชื่อเธอเหรอฉันไม่รู้จริงๆควรเชื่อเธอไหมไม่ใช่แค่ฉันนะไม่มีเด็กฝึกคนไหนรู้ว่าต้องทำยังไงกับเธอแล้วฉันทำอะไรให้กันแน่เซียวเฟยไม่คิดว่าเธอใกล้ชิดเฉินเจียหยางมากไปเหรอถึงสถาบันเป็นครอบครัวใหญ่แต่ว่าเธอก็ยังเป็นเด็กฝึกและพวกเขาก็เป็นครูฝึกมีเส้นแบ่งที่เราไม่ควรข้ามเธอว่าเธอไม่สนิทกับเฉินเจียหยางมากไปจริงเหรอเขาเป็นที่ปรึกษาฉันถ้าเธอพูดแบบนั้นฉันจะพูดอะไรได้อย่าหลอกตัวเองและคนอื่นลองถามตัวเองดูเธอกับเฉินเจียหยางเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันจริงๆไหม像奔跑的蜗牛，晃悠悠，背囊里预备的温柔，精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。追上你以后